ออสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันพุธที่23พฤศจิกายน2565ศึกฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่1ทีมชาติเยอรมันพบกับทีมชาติญี่ปุ่นบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศกาตาร์เวลา 20:00 นตรงและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินจะขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอสปอร์ตเท่านั้นทัพอินซีเล็กจะลงฟาดแข้งเป็นครั้งแรกและจะเป็นคู่แรกของกลุ่ม E โดยผลงานล่าสุดของทีมก่อนจะมาลุยศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาเอาชนะโอมาน1-0จากการแข่งกระชับมิตรโดยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าผลงานยังทรงตัวไม่หวือหวาอะไรเท่าไหร่นะครับสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้ทีมถือว่ามีสภาพสมบูรณ์แบบสุดๆนักเตะคนอื่นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมตัวหลักพร้อมลงสนามได้ทุกตำแหน่งนะครับคาดว่าฮันซี่ฟิชกุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งกองหลังอย่างทีโรเคเลอร์นิคัสชูเล่อันโตนิโอลูดิเกอร์และดาวิดลอมลงมาประจำการในแนวรับส่วนกองกลางจะใช้งานโยชัวคิมิดเลลอนกอเลสกาแซดนาบีและจามาลมูเซล่าลงมาสร้างสรรค์โอกาสในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าจะใช้งานเลลอยซานเน่และนิคัสฟอลครุกคอยผลิตสกอร์ให้กับทีมในแดนหน้านะครับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นถือว่าฟอร์มไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะครับแม้นัดล่าสุดก่อนจะลงดวลในศึกฟุตบอลโลก2022พวกเขาจะพ่ายให้กับทัพแคนาดา1-2แต่ผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าผลงานไม่ได้เป็นรองคู่แข่งอย่างทัพอินซีเล็กเลยนะครับความพร้อมการทำศึกในแมตช์นี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนั่นหมายความว่าบรรดาแข้งหลักๆอยู่กันครบจัดทีมชุดที่ดีที่สุดลงบูนในเกมแรกของทีมได้สบายเลยนะครับเกมนี้ผู้จัดการทีมฮาจิเมะโมริยาสุจะจัดโดยส่งกองหลังฮิโรกิซากาอิมายะโยชิดะฮิโรกิอิโตะและยูตะนางาโตโมะลงมาคุมเกมในแนวรับนะครับส่วนกองกลางจะใช้งานวาตารุเอ็นโดกาคุซิบาซากิทาเคฟุซะคุโบะและไดชิคามาดะลงมาช่วยปั้นเกมในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าจะใช้งานทาคุมิมินามิโนะและไดเซนมาเอดะคอยล่าตะข่ายให้กับทีมทัพอินซีเล็กฟอร์มช่วงก่อนจะเตะบอลโลกครั้งนี้ถือว่ายังงัดฟอร์มเก่งได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่เชื่อว่ากุนซืออย่างฮันซี่ฟิกน่าจะทำการบ้านมาเป็นอย่างดีและน่าจะปิดจุดอ่อนของทีมได้แล้วอย่างแน่นอนอีกทั้งงานนี้ถ้าทีมมีความเฉียบคมก็น่าจะเป็นงานไม่ยากที่จะปราบคู่แข่งในเวลานี้นะครับส่วนคู่แข่งทัพญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าโคจรมาพบกับทัพอินซีเล็กน่าจะเป็นงานยากน่าดูนะครับทั้งพละกำลังแรงปะทะน่าจะเป็นจุดอ่อนสำคัญพอสมควรนะครับกับผู้เล่นอีกทั้งฟอร์มของทีมก็ยังทรงเอาแน่เอานอนลำบากหากมีสมาธิดีๆนะครับงานนี้น่าจะสู้กับคู่แข่งได้อยู่นะครับแต่หากวัดจากฟอร์มและศักยภาพของนักเตะทั้ง2ทีมยังมองว่าทางทัพอินซีดูมีภาษีมากกว่านะครับจากประสบการณ์อีกทั้งตัวผู้เล่นที่กำลังสมบูรณ์ดูแล้วว่าคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นน่าจะรับมือเหนื่อยพอตัวนะครับแม้ว่าจะมีตัวนักเตะที่พร้อมสมบูรณ์ก็ตามแต่ก็ยังเชื่อว่าทางทีมเยอรมันนะครับมีของดีน่าจะปิดฉากทีมจากเอเชียได้แน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้เยอรมันเอาชนะญี่ปุ่นด้วยสกอร์3-2ฟันธงครับผมและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอปหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ